ครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงก็โอเคครับก็อยู่ในการดูแลของพวกเราแล้วก็คุณหมอครับก็เป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งครับพึ่งจริงๆพึ่งรู้เรื่องเมื่อประมาณ3เดือนครับครับกำลังใจดีไหมกำลังใจดีครับกำลังใจดีครับตัวคุณพ่อเองเขาก็เหมือนกับเขาก็เหมือนอินเนอร์เขามีความตลกมีความสนุกอะไรอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับแบ่งรูปแบ่งยังไงบ้างคะพี่โทรแบ่งไปดูแลแบ่งอะไรก็ใครว่างก็ไปเลยครับไม่ได้มีการแบ่งต้องแบบมาจัดแจงอะไรเลยครับก็ไปเล่นคุณพ่อให้มีกำลังใจใช่ครับใช่ครับพี่อินดี้พี่อินดี้เขาจะมีคือทุกคนก็จะมีสิ่งที่ไปเอนเตอร์เทนนะครับในตัวเองเราก็ไปเอนเตอร์เทนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับเต็มที่เนาะครับใช่จริงๆตอนช่วงแรกคือด้วยความที่ว่าพ่อเองเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาเลยอย่างนี้ครับพอรู้เรื่องช่วงแรกก็แอบหน่อยนิดนึงครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งอ่ะคือรู้ความจริงได้แล้วก็พร้อมที่จะแบบรับมือแล้วก็ต่อสู้ครับอย่างขั้นตอนกระบวนการรักษาคุณหมอแจ้งกับทางเราไว้ไงบ้างก็มีแจ้งครับมีขั้นตอนมีอะไรคือทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังดูแลสิ่งนี้อยู่ครับพยายามทำให้ดีที่สุดครับอะไรนะครับเห็นว่าเป็นอะไรที่ท้องอุ้ยรู้ด้วยใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยกำลังการใช่ครับใช่ครับมาเรื่องสวิตบ้างวันเกิดแก้วครับก็มีโอกาสได้ไปที่โซนาว่านะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายทรีเฮาส์ขนาดยักษ์อะไรเงี้ยครับความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าสถานที่ค่อนข้างน่ารักเลยครับบรรยากาศเป็นไงครับโรแมนติกไหมคะโอเคครับฝนตกทุกวันแต่ก็มีคือช่วงที่เราออกมาถ่ายรูปกันก็มีแดดออกอะไรเงี้ยครับแต่รูปคู่เราก็เยอะเหมือนกันนะพี่โทไม่เคยเจอถามว่าบอกรักกันหรือเปล่าบรรยากาศเป็นแบบว่าโรแมนติกก็โอเคครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆมีอะไรมีอะไรพิเศษเนาะก็คือผมรู้สึกว่าผมกับแก้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกว่าชอบจัดงานวันเกิดครับไม่ค่อยชอบความแบบเป็น center of attention อะไรเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างเหมือนกับเข้าใจกันในตรงจุดนี้แล้วก็เรื่อยๆครับไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบไม่ได้ต้องแบบอะไรขนาดนั้นอารมณ์เหมือนดินเนอร์ทั่วไปอย่างนี้นะครับพี่โทประมาณนั้นครับจะเป็นสถานที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันสองคนไม่มีโซเชียลคือจริงๆมีครับมี Wi-Fi ครับแต่ว่าผมลืมเอาโทรศัพท์ไปครับก็เลยใช่ก็อยู่บนรถก็นั่งเล่นอยู่เลยแต่พอลงรถเราทิ้งไว้ในรถแล้วก็ไปถึงก็แบบแล้วพอดีที่ว่าสถานที่เนี่ยเขามีกฎที่นู่นคือ no news no shoes อะไรเงี้ยครับคือไม่ให้ใส่รองเท้าคือไม่ใช่กฎห้ามแต่ว่าเราเลือกที่จะทำได้คือแบบไม่เสพข่าวสารไม่ใส่รองเท้าพอดีอะไรเงี้ยเราก็ลองใช้ชีวิตแบบไม่มีโทรศัพท์บ้างก็จริงๆทั้งพนักงานที่นู่นแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างเหมือนไปปฏิบัติธรรมนิดนึงความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าแบบนิ่งๆอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราไม่ได้ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาเรารู้สึกเหมือนแบบมีเวลาได้คิดอะไรกับตัวเองเยอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นหรือสัมผัสในตอนนั้นเราก็จะมีเหมือนมีความมันเหมือนมีสติมากกับสิ่งที่เรามองเห็นในตอนนั้นแล้วก็เหมือนก็คิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับเลยถือโอกาสในช่วงลืมโทรศัพท์ชอบมากถือโอกาสในช่วงลืมโทรศัพท์เป็นช่วงสวีทไปเลยเนาะก็บอกแล้วครับไม่ได้สวีทอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรายการด้วยโฟโต้โกลกันอะไรเงี้ยครับอีแรกก่อนนะเป็นไงบ้างคะอันแรกที่ปล่อยไปเป็น EP 0ครับไม่ใช่ EP 1ก็เป็นคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนที่ตามเราอยู่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองแค่แก้วว่าถ้าโมเมนต์ไม่มีโซเชียลไม่น่าจะจริงๆก็ส่วนมากเราใช้เวลาในการลองฝึกฝนการถ่ายรายการด้วยกันนะครับในตอนอยู่ที่นู่นน่ะเหมือนกับพอเราเริ่ม mindset แล้วว่าเฮ้ยเราอยากทำรายการเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็พยายามมองหามุมที่
หลากหลายมากขึ้นบางทีก็ close up บางทีก็แบบภาพกว้างอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นการฝึกตัวเองที่จะแบบเราจะเล่าเรื่องรายการของเรายังไงอะไรเงี้ยครับจริงก็ด้วยกันทั้งคู่แหละครับผมเองก็มีอะไรหลายอย่างที่ในตัวเราเองที่แบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่ในศีลธรรมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นผมว่าเป็นด้วยกันครับเหมือนกับมันเป็นแรงขับอะไรบางอย่าง drive ที่เราทั้งคู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจในสิ่งนี้เหมือนกันแล้วเราก็อยากจะปฏิบัติไปในเวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็พอต่างคนต่างแบบจะทำสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราโฟกัสแล้วก็ทำมาได้จริงๆด้วยนะเรียกว่าคู่เราพอคบกันแล้วเหมือนพากันไปในจุดที่ดีขึ้นทั้งคู่เลยเราเรียกว่าเราทุกผมเชื่อว่าทุกคนแหละอยากจะทำตัวเองให้แบบไปในจุดที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมชาติครับไปมากลายเป็นธรรมะไปแล้วเรียกว่าเข้าใจรูปบ้างคือจริงๆผมว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่แปลกไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพี้ยนผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติด้วยซ้ำที่ทุกคนควรจะเข้าใจมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดไปครับก็ไปด้วยกันทุกครั้งครับก็คุยครับก็คุยปกติครับใช่ครับเป็นแนวเฮฮาเฮฮาครับเฮฮาครับอะไรนะครับก็ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับที่ทุกคนก็เจอกันอะไรเงี้ยครับครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ